สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสียเบียร์ดัมซิงเนาะก็หลังจากที่เราโมดิฟายมา1วันเต็มๆครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าเราได้อะไรบ้างนะครับเนาะนี่ช่างแอร์ก็กำลังเติมน้ำยาครับเพราะว่าไปทำหัวสายเพิ่งมาครับหัวสายเก่ามันหักครับก็เลยไปทำใหม่นะครับเนาะก็เย็นแล้วครับตอนนี้ตัดไหมใส่ธโมไหมมีธโมยังใส่เลยมันธโมเดิมใช้ไม่ได้ครับต้องใส่ธโมไฟฟ้าครับจัดไปครับช่างใหญ่ครับก็ได้หลายอย่างครับวันนี้ได้หลายอย่างพอสมควรครับก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูพี่น้องนี่วันนี้ก็นี่มีไปเสียไฟนะเสียไฟหลอดนี้นะเครื่องท้ายครับใส่ใหม่เสร็จแล้วครับเครื่องท้ายใส่ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พร้อมเดินระบบนะครับเนาะก็ทำงานเร็วนะครับผมทำกัน3คนครับ2คนครับคนที่3เพิ่งมานี่ใส่ใหม่แล้วเป็นสมอครับนี่โนเมก้านะครับผมแหนบก็เสริมเรียบร้อยครับอาจจะมืดหน่อยได้ทีนะมันเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวผมเปิดไฟฉายให้ดูกันนี่แหนบเติมแล้วครับบน1ตัวบน1ตัวร่าง1ตัวนะครับนะเสริมแค่นี้พอครับเดี๋ยวมันจะแข็งเกินครับแล้วก็ใส่แสลกใหม่ครับใส่แสลกใหม่ครับนะเดินบงเดินเบรกเรียบร้อยครับดูด้านล่างโอ้มันมืดแล้วจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูอีกทีครับว่าตอนนี้มันก็มืดแล้วนะเดี๋ยวจะรีวิวข้างล่างให้ดูอีกทีครับพรุ่งนี้ครับนี่ก็จะเป็นเผาเก่าครับเผาเดิมเผาของเมก้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาเก็บไว้ครับเดี๋ยวถ้ามีใครซื้อก็ขายครับแต่ถ้าไม่มีใครซื้อเก็บไว้ครับโอ้มีทีดีนะครับนะได้ยางใหม่นะครับยางใหม่4เส้นครับยางหลังก็เปลี่ยนกันใหม่ครับเปลี่ยนใหม่นะครับนะโอ้ใช้เวลาครับของพวกนี้ใช้เวลาเหนื่อยพอสมควรครับวันนี้มองออกหลอกครับพี่น้องเนี่ยเสริมแหนบ2ข้างครับแล้วก็นี่ครับเปลี่ยนยางหน้าแล้วก็เสริมข้างหน้าใหม่ครับลืมสื่อสลักมาอยู่ลืมใส่ข้างหน้าตัวนึงอู้ไรเก็บงานนี่มือนี่เบิดมือนี่นี่พรุ่งนี้ก็จะเป็นรายการใส่ไฟไล่เบรกนะครับใส่ไฟไล่เบรกเก็บสลงขลักเก็บงานครับพรุ่งนี้แล้วก็จะไปเขียนแบบครับไปเขียนแบบก่อนนะครับอีก1วันไปทำไฟก่อนนะครับไปทำไฟเสร็จก็จะไปเขียนแบบนะครับแล้วก็จะมาใส่กันฝุ่นใส่อะไรนั่นนะครับตามประเพณีนะเฮฟซีนะก็ไม่รู้จะว่าไงครับใช้เวลา1วันนะครับสิ่งที่ได้คือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยก็คือเปลี่ยนยางใหม่ครับ6เส้นครับเปลี่ยนยางใหม่6เส้นก็คือสับจากเส้นหลังก็ถอดเอายางเดิมแหละพี่น้องแต่ว่าคู่หน้านี้ซื้อมาใหม่ครับคู่หน้าซื้อมาใหม่นะครับนะแต่ว่าคู่หลังนี้ทำเป็นยางเดิมเห็นไหมมันตายแล้วเอาไปใช้เอานี่ตกเย็นมานี่สีสวยตอนแดดจะจืดหน่อยนึงครับตามเบอร์สีครับก็จะตามสเปคตามเบอร์สีนะครับเนาะแต่ว่าตกเย็นมาก็สีสดใสดีครับถือว่าโอเคครับนะเปลี่ยนยางเสริมแหนบ2ข้างนะครับก็เปลี่ยนเปลืองท้ายได้งานนะครับวันนี้ได้งานครับแล้วก็เปลี่ยนยางหน้าใหม่ครับเห็นไหมเปลี่ยนยางหน้าใหม่เป็นขอบ16นะครับแต่ก่อนเป็นเรเดียน 17.5 ครับแต่พอดีมียาง16ของเรเดียนก็เลยใส่ไปก่อนครับว่าผมไม่ซีเรียสครับขอแค่สวยงามผมก็จัดเลยครับเปลี่ยนยางหน้าแล้วก็เสริมข้างหน้าขึ้นอีกนะครับยกข้างหน้า2นิ้วครึ่งครับ
นี่บอกเลยครับยกหน้า2นิ้วครึ่งครับยกหลัง2นิ้วครับตามประเพณีของผมนะครับนะนี่ก็จะเป็นสูตรผมครับหน้าไม่ค่อยเชิดเท่าไหร่นะครับจะเป็นทรงเสมอๆครับทรงเสมอนะครับนะเพราะว่าบางคนก็ชอบสายหมอบครับบางคนก็ชอบเสมอบางคนก็ชอบหน้าลอยครับก็ชอบใครชอบมันนะครับนะวันนี้โอ้ถือว่าสุดนะครับถ้าเราไปจ้างช่างทํานะครับผมเหตุผลที่ว่าบางคนก็ถามว่าทำไมไม่จ้างช่างทําก็หนึ่งครับเราไปจ้างช่างก็อีกหลายวันครับอ้าวอย่างเปลี่ยนเฟืองท้ายนี่ตีไป3วันแล้วครับกว่าช่างเขาจะทําให้นะครับเพราะว่างานเขาเยอะครับกว่าช่างจะทําให้ก็3วันแล้วแล้วก็ไหนจะสับยางไหนจะซื้ออะไรนะครับเปลี่ยนเสริมแหนบเสริมอะไรวุ่นวายครับไม่จบครับจบครับแต่ช้าครับแต่ถ้าอย่างเราทําเองนี่เรารู้อยู่แล้วครับว่าเราจะเสริมแหนบกี่ตัวเราจะซื้ออะไรตัวไหนบ้างแสลกต้องเพิ่มกี่นิ้วเรารู้หมดครับเพราะว่าเราเป็นคนทำเราต้องรู้ครับทีนี้เราก็วางแผนไว้ครับตอนคืนเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะซื้อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พอตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็รื้อครับรื้อปุ๊บแล้วก็ไปซื้ออะไรครับซื้ออะไรกลับมาแล้วก็ใส่เลยครับประกอบเสร็จครับวันเดียวเนี่ยผมก็ได้หลายอย่างครับวันนี้ทำสองคนนะครับนะช่างแอร์ก็ส่วนช่างแอร์นะครับไม่เกี่ยวกันครับผมทำก็เปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับเสริมแหนบพวกเนี้ยสับยางสี่เส้นแล้วก็เปลี่ยนยางหน้าใหม่2เส้นนะครับก็ส่วนยางนี่มีช่างยางมาสับให้นะครับมีทีมงานนี่แหละนะครับนะผมก็รอประกอบก็ถอดแหนบทั้งหมด4เต้าเลยนะครับถอดใหม่หมดเลยครับแหนบหน้าที่แรกผมทำไปแล้วครับแต่ว่ามันเตี้ยครับก็เลยเอ้าเบานิดดีล่ะมันเตี้ยก็เลยเสริมใหม่ครับเพราะว่าที่มันสาเหตุที่มันเตี้ยก็คือเราเสริมแหนบหลังขึ้นครับแล้วเราเสริมแหนบหลังขึ้นทีนี้หน้ามันก็เลยหมอบครับก็เลยจำเป็นต้องทำใหม่นะครับนะก็ยังว่าแหละ FC มนุษย์ไม่มีความเพียงพอครับเสริมนิดก็ว่าเสริมหน่อยครับปกตินะครับนะนี่ไปไหนส่วนงานพวกนี้ก็เหลือหลายอย่างเหมือนกันครับไฟท้ายเหลือเก็บไฟท้ายเก็บอัดจระบีนะครับนะใส่ไม้นะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายอะไรนี่ผมเปลี่ยนหมดแล้วครับน้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนแล้วเหลือน้ำมันเครื่องนะครับแอร์ก็น่าจะเสร็จวันนี้ครับเพราะว่าใส่แล้วแอร์เย็นปกติครับแต่ว่ามันไม่ตัดครับเพราะว่าโทโมที่มากับรถมันเสียครับก็เลยจำเป็นต้องใส่โทโมแยกครับใส่โทโมไฟฟ้านะครับนะก็จะน่าจะไม่นานครับเสร็จวันนี้คิดว่าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนครับนี่ก็ใส่ถังดับเพลิงไว้ด้วยครับใส่ถังดับเพลิงไว้ด้วยนะครับจะเสาแล้วก็มันธรรมดาครับรถกว่าจะทำได้ 100% แต่ละคันนี่ไม่ใช่ง่ายครับใช่ครับคุณบอกว่าถ้าทำขนาดนี้ทำไมไม่ไปสั่งรถอู่เลยรถอู่ 8-9 แสนเหมือนกันครับ 8-9 แสนใช่แต่รถปั้นกับรถอู่ครับสตอรี่มันต่างกันครับบอกเลยครับรถปั้นก็เราภูมิใจครับแล้วเราอยากได้ตัวไหนอย่างเฟืองท้ายน่ะเราอยากได้ตัวไหนสเปคไหนเครื่องเราอยากได้ตัวไหนแบบไหนเราสามารถซื้อเองได้หมดครับแต่ถ้าเราไปสั่งอู่เราก็ได้แค่สั่งนิดๆหน่อยๆครับมันไม่มีอู่ไหนที่จะทำตามใจเราได้ทุกอย่างครับมันไม่มีครับถ้าเงินเราไม่ถึงพอครับนะแต่ถ้าเงินเราถึงก็อาจจะโอเคนะครับนะแต่อย่างผมนี่ผมชอบปั้นครับชอบทำเองชอบในสไตล์ของผมครับแบบผมจะเอาอย่างนี้แบบนี้ครับก็คือจัดเองครับไล่เองแหนบก็ไล่เองครับตามสเต็ปผมนะครับนะไม่แข็งไม่อ่อนครับไม่แข็งไม่อ่อนพอดีสำหรับผมอาจจะไม่พอดีสำหรับคนอื่นนะครับแต่ผมไม่ซีเรียสครับเพราะว่าเมียใครเมียมันครับเมียใครเมียมันรถใครรถมันครับนะครับตามที่ผมบอกไปครับประมาณนี้นะครับก็โอ้เหนื่อยพอสมควรครับวันนี้ตกเย็นพอดีนะครับส่วนการแต่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะแต่งยังไงบ้างครับก็มัน
ยังงงๆอยู่ในดงป่าครับตอนนี้ไม่รู้จะเอาสเปคไหนก็รอชมครับรอชมดีกว่าพูดเยอะช่างก็ยังไม่หยุดนะครับน่าจะให้เสร็จวันนี้แหละทั้งวันเลยครับ2วันแล้วนะครับนะพรุ่งนี้ก็จะเก็บงานให้มันได้ใกล้เคียงครับแล้วก็วันมะรืนทำไฟอีก1วันก็ไปขนส่งครับน่าจะพอดีครับเอ้าก็ไม่มีอะไรครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องเสียเบียร์ดัมซิ่งด้วยนะครับรอดูโปรเจกต์กันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ